อิมมี่อินยาดานางเอกดาวรุ่งแอมบาสเดอร์สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024และเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นนางเอกน้องใหม่วัยใสสำหรับน้องอิมมี่อินยาดาอยู่รอดอายุเพียงแค่15ปีที่กล้าวกระโดดขึ้นแท่นนางเอกเต็มตัวล่าสุดรับหน้าที่แอมบาสเดอร์สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024เวทีรางวัลอวอร์ดระดับสากลที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยและขอแสดงความยินดีน้องอิมมี่อินยาดาที่เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้พร้อมฝากผลงานพีพีให้ได้ติดตามกันด้วยจ้าปีนี้อายุ15ปีค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะรู้สึกว่าเราก็ได้พิสูจน์การแบบเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าภูมิในตัวเองแล้วก็แบบทำดีมากแล้วจริงๆเพิ่งเริ่มเข้าวงการเมื่อปี2ปีที่แล้วเองค่ะเริ่มจากการถ่ายรูปถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าเราชอบชอบแต่ว่าตอนนี้มีทั้งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่แล้วก็เล่นภาพยนตร์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณมากค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วแบบพอลองดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะก็เลยลองทำแล้วมันก็ออกมาดีค่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะในแฟนเพจแล้วก็ IG มีเดียดาค่ะก็รู้สึกว่าได้ไปดูหนังแล้วก็รู้สึกเห็นตัวเองในหนังครั้งแรกเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าได้ให้ครอบครัวให้เพื่อนๆให้คนที่รักเรารู้จักเราอย่างเงี้ยได้ไปดูเราเขาก็ตื่นเต้นไปกับเราด้วยจริงๆชอบเกี่ยวกับงานแสดงไหมครับพอเราได้เห็นตัวเองอยู่ในหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับชอบค่ะเราภูมิใจเวลาเราได้เห็นเราอยู่บนจอค่ะดีใจอย่างนี้พวกงานละครอะไรเงี้ยคะชอบไหมชอบค่ะถ้าเกิดว่าได้ลองก็อยากจะลองดูค่ะบทที่อยากเล่นเป็นบทบาทปีนี้แบบอายุ15ปีก็ยังอยากได้วัยรุ่นวัยเรียนอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะจริงๆตัวเรามีนักแสดงนักร้องมีใครเป็นไอดอลไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยชอบพี่ใบเฟิร์นพิมชนกทำไมถึงชอบใบเฟิร์นคะเพราะว่าผลงานการแสดงเขาหนูดูมาหลายเรื่องแล้วก็ชอบหน้าตาชอบทุกอย่างของเขาเลยค่ะหนูก็จะตั้งใจเรียนในห้องให้เต็มที่ค่ะจะได้เอาเวลามาฝึกฝนสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะฝากแฟนเพจแล้วก็ IG อิมมี่ยดาด้วยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ